ราทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดซขอเสนอเมนูเมี่ยงหมู3ชั้นเป็นเมนูที่อร่อยและลงตัวสุดๆค่ะน้ำจิ้มเมี่ยงรสเลิศปรุงรสจนกลมกล่อมกำลังดีนำไปราดบนหมู3ชั้นเด้งๆเนื้อนุ่มละลายในปากทานพร้อมกับผักสดๆกรอบๆโอ้โหน้ำลายสอสุดๆอย่ารอช้าไปเจอสูตรกันเลยดีกว่าจ้าขั้นตอนแรกมาเตรียมน้ำจิ้มกันก่อนค่ะใส่กระเทียมปอกเปลือกแล้วลงในโคกเลยจ้าตามด้วยพริกแดงและพริกเขียวค่ะใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะจากนั้นโคลกส่วนผสมให้ละเอียดได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปเลยจ้าจากนั้นโคลกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ไข่แดงเค็มลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใช้สากค่อยๆบี้ให้ไข่แดงเค็มแตกตัวและละเอียดเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆได้เลยนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเทน้ำปลาลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและสุดท้ายเพิ่มความเปรี้ยวถึงใจบีบมะนาวลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วค่อยๆโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะน้ำจิ้มของเราสีสันเข้มข้นถึงเครื่องสุดๆไหมคะทุกคนเมื่อเข้ากันดีแล้วนำไปทำไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนการต้มหมู3ชั้นตั้งหม้อใส่น้ำจากนั้นใส่เกลือลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่อยๆใส่หมู3ชั้นลงไปจ้าต้มไปสักพักเมื่อเกิดฟองก็ค่อยๆใช้ทัพพีตักฟองออกได้เลยค่ะเมื่อตักออกจนหมดต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะจ๊ะเมื่อหมู3ชั้นสุกได้ที่ก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำได้เลยค่ะเมื่อเสด็จน้ำได้ที่แล้วเราไปหั่นกันเลยจ้าขั้นตอนการหั่นรอให้หมู3ชั้นที่ต้มเมื่อครู่หายร้อนก่อนนะจ้าจากนั้นเดียนก็จะนำมาหั่นแนวขวางเป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะหั่นไปให้สวยงามเลยนะคะหมู3ชั้นของเราจะได้น่ารับประทานสุดๆค่ะเมื่อหั่นจนครบแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยจ้าพร้อมทานแล้วค่ะเมนูเมี่ยงหมู3ชั้นจัดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดเคล็ดลับฉบับเจ๊หมูและผักเคียงนานาชนิดตามชอบโอ้ยบอกเลยว่าห่อกันมันไม่วางมือแน่นอนจ้ะสูตรนี้คือ10 10 10ไปเลยค่ะลองทำได้เลยนะฟินมากสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ